แพทเทิร์นชุดราตรีแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะตีบานตรงนี้ก็กะประมาณหัวเข่าเนาะแม่หม่องทำประมาณเหนือเข่านิดเดียวตรงข้อเข่าพอดีแหละแล้วก็อันนี้ตีบานออกตีบานออกแล้วก็คัดเชฟแบบนี้เลยนะคะเป็นเกาะอกแบบนี้นะเกาะอกแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ไม่เรียกเกาะอกเปล่าๆนะอันนี้เขาก็จะมีผ้าโปร่งด้านบนแล้วก็คอกลมแบบนี้นะคะเป็นผ้าโปร่งด้านบนแล้วก็คอกลมนะแบบนี้นะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันวาดไม่วาดไม่ถูกแหละเป็นแบบนี้นะคะให้ดูเป็นชิ้นหน้าก่อนนะคะชิ้นหน้าก็จะประมาณนี้ด้านหน้านะด้านหน้าตรงนี้ก็คือคัตเชฟหน้าอกแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวลงมาเป็นชัดขึ้นยาวแบบนี้นะแล้วก็จะมีชิ้นที่เราตัดต่อนะคะต่อจากชายขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปที่สะโพกไปที่เอวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการขยายให้มันเอวใหญ่กว่านี้นิดหน่อยให้ขยายตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีตะเข็บอยู่เซนนึงเนี่ยมันก็สามารถขยายได้นิดหน่อยนะหรือว่าต้องการเก็บให้มันเล็กก็เก็บตะเข็บนี้ได้นะจะได้ไม่ไปรบกวนส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะได้คงความกว้างที่เท่าเดิมแต่ถ้าว่าถ้าไม่สะดวกก็สามารถแก้ข้างได้อันนี้ไม่มองให้ข้างมาถ้าสมมติขยายไซส์ตลอดแนวแบบนี้นะคะสามารถแก้ตรงนี้ตามความประสงค์แล้วก็แก้ตรงนี้ได้นี่เป็นชิ้นหน้าเนาะก็ไม่มองเขียนไว้เรียบร้อยว่าจะต้องตัดเท่าไหร่นะชิ้นหน้าชิ้นหน้าผ่านไปต่อไปก็ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้นะก็จะมีแพทเทิร์นชิ้นกลางหลังแล้วก็เป็นแพทเทิร์นชิ้นด้านข้างนี่นะคะก็ต่อกันปกติเหมือนกันก็สามารถแก้ด้านนี้ได้แทนด้านนี้หรือว่าจะเก็บเกล็ดได้นะคะสมมุติว่าเอวหลวมเนี่ยเก็บเกล็ดได้ไม่แนะนําให้เก็บกลางหลังนะเพราะว่าอะไรห้องติดซิปแก้ยากเนาะเราสามารถเก็บเกล็ดแล้วก็เก็บเอวส่วนนี้ส่วนนี้และส่วนนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของระบายนะคะด้านบนมันจะมีด้านบนที่ต่อเป็นผ้าโป่งด้วยลืมบอกไปนี้ชิ้นหลังก็จะต่อด้วยผ้าโป่งแบบนี้นะคะจะมีผ้าโป่งสำหรับต่อต่อมาถึงนี้แบบนี้นะคะที่เหลือนี่ก็จะใส่แขนนะใส่โอ้ที่เหลือนี่ว่าใส่ระบายมานี่ใส่ระบายจากกลางหลังมานะฮะตัวนี้จะเป็นระบายให้ดูเพราะว่ายังไงก็กางที่หลังแล้วเดี๋ยวให้ดูระบายที่หลังก็จะให้ไปเป็นคู่แบบนี้นะคะชั้นบนกับชั้นล่างนะคะก็จะต่างกันวันครึ่งนิ้วนะให้ดูชิ้นเดียวแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะฝังไปกับด้านหลังแบบนี้นะคะสามารถเย็บได้สองแบบนะนี้ฝังไปกับด้านหลังแล้วก็ติดซิปแล้วก็งอมาด้านข้างก็จะมีมาร์คให้มันมาชนกันกับนี้แต่ถ้าใครไม่อยากเข้าไปกับซิปก็สามารถเจียนให้มันเหมือนกับข้างหน้าเนี่ยไม่มองให้เส้นไปแล้วสามารถเจียนได้เจียนให้มันโค้งๆเวลาใส่แล้วตรงเนี้ยมันก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปกับอะไรนะเข้าไปกับซิปตัวนี้จะเย็บง่ายนะถ้าโค้งขึ้นแบบนี้ก็คือจะเย็บง่ายนะคะแต่ถ้าเอาตรงๆแบบนี้ก็จะเย็บยากแต่ว่ามันก็จะให้อารมณ์แตกต่างกันไปเนาะมันจะสวยต่างกันนะคะให้ไปเป็นสองแบบแล้วกันส่วนชิ้นหน้าที่เราให้นะคะก็จะต่อเหมือนกันชิ้นหน้าก็จะต่อแบบนี้นี่นะคะ
ซอสเข้าไปก็จะใส่ระบายมาถึงตรงนี้ตัวระบายด้านหน้านะก็จะเป็นแบบนี้มันจะกลับข้างกับมองไม่เห็นเส้นเวลาสาธิตมันจะอยู่แบบนี้นะคะเอาแหลมๆเนี่ยต่อลงไปเอาแหลมๆเนี่ยต่อพริกมาแบบนี้นะก็จะเห็นเส้นแบบนี้ใช่ป่ะตรงเนี้ยที่เรามาร์คก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะคะเลยเก็บมาก็จะประมาณนี้ส่วนบริเวณด้านนี้ของระบายนะตรงกลางที่เขียนรูดให้เหลือ23ซมแล้วก็รูดจากรอยมาร์คเนี่ยมาฝังเข็มเหนือรอยมาร์คขึ้นไปแล้วก็รูดให้มันมากระจุกอยู่บริเวณนี้กระจุกอยู่ตรงช่วงกลางของแขนนะคะรูดให้ได้อยู่ประมาณ23ซมแล้วก็เย็บกลับกันนะวิธีเย็บก็ใช้ผ้ากาวเย็บกลับทีละชิ้นนะคะหรือจะใช้ซับในก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วค่อยมาประกบกันแล้วเราก็ค่อยรูดนะรูดแล้วเราก็เย็บกลับกันแล้วก็โพงด้านในนะเวลาเรารูดแล้วเรารู้สึกว่า23มันอาจจะหลวมไปเราก็สามารถใส่ยางด้านตัวในเพิ่มได้นะใส่ฝังไปที่ตะเข็บด้านในเปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ให้มันยืดหยุ่นได้อีกนะอันนี้แล้วแต่เราจะทำไปเลยนะตะไปเดี๋ยวไม่มองเก็บออกตอนนี้เก็บกะน่าโอเคก็จะมีสำหรับตัดซับในด้วยนะเพราะว่าอันนี้แยกขึ้นให้แล้วเดี๋ยวไปตัดซับในเดี๋ยวก็จะบ่นว่ายากกันนะซับในก็เริ่มที่ชิ้นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนกันกับชิ้นหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้แยกออกให้นี่คือประกอบกลับมาให้สามารถตัดซับในได้นะคะชิ้นหน้าก็จะเป็นแบบนี้แม่หมองก็จะเขียนไว้นะคะว่ากลางหน้าสันทบผ้านะคะให้สันทบผ้าไปตัดเป็นซับในนะคะตัดเป็นซับในแม่หมองก็ประกอบให้จะได้ตัดง่ายแบบนี้นะคะก็จะมีแพทเทิร์นหลายชิ้นมาเอ๊ะทำไมเยอะก็จะประมาณนี้แม่หมองคัดให้เรียบร้อยจะได้ง่ายกับการวางผ้าด้วยนะโอเคคลิปนี้จบไปถ้าเกิดสงสัยยังไงก็โทรมาถามหรือว่าแชทมาฝากคำถามไว้ได้เลยนะจ๊ะแบบตามนี้บ๊ายบายจ้ะ